ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปังอยู่คอนโดที่โชคชัย4นะเพื่อนๆและห้องนี้นะคือแค่800เมตรก็ถึง MRT โชคชัย4แล้วนะคะแล้วห้องกว้างมากมีทั้งห้องนอนห้องเล่นแถมยังมีครัวแยกอีกต่างหากและที่นี่โครงการอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะชื่อโครงการว่า BU โชคชัย4นั่นเองค่ะทุกคนคือชื่อคุ้นหูมากใช่ไหมโครงการนี้นะคะเป็น developer ของพฤกษาเลยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โห developer ดีมากนะคะและโครงการนี้นะคะคือเรียกได้ว่าผ่อนคุ้มกว่าเช่ามากๆนะคะผ่อนเริ่มเพียงแค่เดือนละ 6-7,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและเพื่อนๆที่เงินเดือนสตาร์ท 15,000 บาทก็กู้ได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้เลยนะคะห้องนี้นะคะใหญ่มากทุกคนใหญ่ต้อง29ตารางเมตรเลยทีเดียวและโซนที่ปังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนเลยทีเดียวนะคะคือแบ่งสัดส่วนได้ดีมากนะคะนี่นะคะโซนห้องนอนของเราตกแต่งสวยงามเหมือนทุกห้องเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆดูที่ผนังดูการตกแต่งที่ผนังซะก่อนโอ้โหสวยงามมากคือกรอบรูปนี้ก็คือให้เพื่อนๆเลยนะพร้อมกับไฟดาวไลท์ที่ติดตั้งให้เลยนะคะและขยับถัดมานะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็คือจะเป็นเตียงนะคะขนาดต้อง5ฟุตเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นเตียงของพวก HB Index อะไรอย่างนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าฟูกใหม่ผ้าห่มใหม่ทุกอย่างของใหม่ 100% นะคะแถมยังมีโต๊ะข้างเตียงให้ด้วยนะคะก็คือโซนห้องนอนของเรานะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวขนาดปังยืนอยู่ตรงนี้นะยังมีสเปซพื้นที่กว้างตรงนี้อีกต่างหากนะคะค่อนข้างกว้างเลยและมากันที่ปลายเตียงนะคะเพื่อนๆตามมาเลยตรงปลายเตียงของเราพื้นที่ยังกว้างอีกต่างหากนะคะสามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า3บานแบบนี้เลยนะคะก็พื้นที่กว้างมากๆเลยและตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สเปซตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บของติดตั้งชั้นบิวอินได้นะคะหรือว่าจะมีเป็นโต๊ะทำงานตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะและที่สำคัญห้องนี้เรามีแอร์ใหม่ตรงนี้เลยเพื่อนๆคือหนาวฉ่ำเลยจะเป็นแอร์แคเรียร์นะคะก็คือติดตั้งให้ใหม่เลยนะคะเป็นของใหม่เลยและข้างหลังของปางนะคะก็จะเป็นวิวโล่งเลยห้องนี้คือวิวเทพมากทุกคนห้องนี้นะคะอยู่ชั้น7มาดูวิวก่อนทุกคนคือเป็นวิวโล่งเลยนะคะไม่มีตึกอื่นมาบังเลยนะทัศนียภาพคือเห็นท้องฟ้าโล่งปลอดโปร่งมากแถมเรายังมีเป็นผ้าม่านกัน UV ให้2ชั้นต่างหากนะคะเพื่อนๆปิดอย่างนี้ก็คือมืดเลยนะแสงแดดไม่เข้าเลยนะคะก็คือเป็นผ้าม่านคุณภาพเลยนะคะที่เราติดตั้งให้นะคะและเดี๋ยวโซนถัดไปไปดูห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวดีห้องนั่งเล่นละกันตามมาเลยชวแอบแล้วตอนนี้นะคะปังก็อยู่ในโซนห้องนั่งเล่นแล้วนะเพื่อนๆคือเรียกได้ว่ากว้างมากโครงการนี้ขนาด29ตารางเมตรแต่แบ่งได้ทั้งโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นโซฟาตรงนี้นะก็จะเป็นโซฟาขนาด3ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะสามารถวางขาตรงนี้เพื่อนนอนดู Netflix ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมโซฟาของใหม่นะจ๊ะใหม่แกะกล่องเลยช่างเพิ่งมาติดตั้งให้เลยนะคะและตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่ผนังของเรานั่นเองคือเป็นไฟดาวไลท์ที่เปิดปิดได้เหมือนกันนะคะกรอบรูปก็แถมให้เหมือนกันนะคะติดตั้งให้ตรงนี้เลยกรอบทองเสริมสิริมงคลนะคะเพื่อนๆและนี่ค่ะตรงนี้นะคะใหม่มุมนึงเมื่อเรานั่งโซฟาแล้วใช่มั้ยจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางทีวีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของพวก SB Concept Index นี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นลิ้นชักให้เก็บเข้าเก็บของได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตู้เก็บของแถมยังเป็นชั้นวางทีวีได้จุดและที่สำคัญปิ๊งเรามีสมาร์ททีวีห้องนี้คือแถมให้ด้วยนะคะเป็นสมาร์ททีวีขนาดใหญ่40นิ้วเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกล่องให้เลยทุกคนยังไม่ได้แกะเลยนะก็อย่าลืมเอาคัตเตอร์มาแกะเองเลยนะคะใครเป็นเจ้าของห้องนี้นะและโซนถัดไปไปดูมุมนั่งกินข้าวกันดีกว่านะคะนี่ค่ะมุมนั่งกินข้าวของเรานะจ๊ะก็คือสามารถที่จะทานอาหารไปตรงนี้ก็ได้หรือว่า work from home นั่งทำงานตรงนี้ก็ได้และสามารถดูหนังตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือที่ปลายโซฟาเราก็มองเห็นทีวีเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าห้องนี้จัดสรรฟังก์ชันพื้นที่ได้แบบโอ้โหตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมีทั้งโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะคะและที่สำคัญเราเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมคะดิจิตอลดอร์ล็อกให้ด้วยนะเพื่อนๆคือใช้ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้มีคีย์การ์ดก็ได้รหัสผ่านก็ได้แถมยังใส่
แบบสแกนลายนิ้วมือก็ได้ต่างหากเลยด้วยว่าปลอดภัยหายห่วงและโซนถัดไปไปดูห้องครัวนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปห้องครัวตรงนี้นะคะระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะคะเราก็จะมีเป็นนี่ประตูปิดกั้นนะคะเรียกได้ว่าเปิดได้สองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็ได้และถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนอนอยู่ใช่ไหมจ๊ะที่ปลายเตียงเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดฝั่งนี้เพื่อที่จะนี่ค่ะนอนดูหนังตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมก็คือ position ทีวีกับเตียงก็คือสะดวกนอนดูหนังได้เลยนะคะประตูเนี้ยปังชอบมากเลยนะเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะเป็น3ประตูนะคะเป็นบานเลื่อน3บานเลื่อนเลยทำให้เวลาที่เราเก็บหรือว่าปิดเปิดเนี่ยมันจะมีสเปซพื้นที่โล่งไว้สำหรับเดินเข้าเดินออกได้เลยนะคะมาโซนครัวโซนครัวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นประตูแบบนี้เลยเปิดปิดแบบนี้ซึ่งเวลาเราทำอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ปะกลิ่นอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าห้องนอนห้องนั่งเล่นอย่างนี้เลยนะคะและโซนครัวของเราโหค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนี่ค่ะมันจะมีสเปซให้เดินตรงเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เลยนะและที่สำคัญเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ก็คือสวยงามมากใครที่แบบกำลังมองหาคอนโดนะคะที่มีเคาน์เตอร์ครัวให้สามารถทำอาหารได้นะคะประกอบการทำอาหารได้เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อเตาอินดักชันติดตั้งตรงนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นชั้นบิวอินเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้เครื่องครัวได้นะคะและที่สำคัญตรงนี้นะคะบริเวณตรงข้างครัวเราก็สามารถติดตั้งตัวตู้เย็นได้ด้วยเพราะว่ามีปลั๊กให้2จุดตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ไมโครเวฟที่ใต้ซิงค์ครัวตรงนี้ได้เลยนะคะและโซนถัดไปไปดูระเบียงกันทุกคนนี่ระเบียงก็จะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ครัวเลยนะเปิดปิดซึ่งตอนนี้เราทำเป็นติดตั้งฟิล์มขุ่นให้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าข้างนอกจะเห็นเราไหมหรืออะไรเงี้ยก็คือกันแสงแล้วก็กันคนเห็นได้แล้วนะคะตรงระเบียงของเรานะคะนี่ค่ะเรามีตะข่ายกันนกที่ติดตั้งให้ด้วยนะจ๊ะก็คือไม่ต้องห่วงเลยจะมีนกมาอึมาอะไรเงี้ยนะคะเรียกได้ว่าสะอาดหายห่วงและตรงนี้ระเบียงก็จะมีสเปซนะคะให้สำหรับติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีปลั๊กแล้วก็มีท่อนำทิ้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนี่นะคะโซนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ในโซนของห้องครัวนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยนะคะก็ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะแถมเรายังติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นของชาร์ปให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ฝักบัวหรือว่าตรงก๊อกน้ำก็จะเป็นของใหม่ที่ติดตั้งให้ด้วยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้มีกระจกปิดกั้นหรือว่าเป็นผ้าม่านเนี่ยสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะจ๊ะห้องน้ำกว้างเหมือนกันนะเป็นไงกันบ้างทุกคนก็คือปังพาไปดูทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำระเบียงทุกจุดในโครงการนี้แล้วนะคะและโครงการนี้นะคะย้ำอีกรอบชื่อโครงการว่า BU โชคชัย4นะคะเพื่อนๆอยู่โชคชัย4ซอย8แถมตรงนี้นะคะคือเดินไปหน้าปากซอยของกินตลอดทางเลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มีรถสาธารณะเช่นรถกระป๋องนะคะสามารถวิ่งพาไปที่ MRT โชคชัย4ได้ต่างหากนะคะคือห่างจาก MRT แค่800เมตรเท่านั้นและตรงนี้นะคะสถานที่สำคัญจะมีโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4ใครที่แบบเป็นพยาบาลเป็นหมอทำงานที่นั่นนะคะก็สามารถมาซื้อห้องนี้ไว้ได้เลยนะคะจะปล่อยเช่าหรืออยู่เองสะดวกกับการทำงานมากๆและก็ใกล้กับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวต่างหากนะคะเพื่อนๆใครที่แบบทำงานย่านลาดพร้าวไปรัชดาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบางกะปิตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นโลเคชั่นที่เดินทางสะดวกทุกจุดเลยนะคะใจกลางโชคชัย4เลยนะคะก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เงินเดือนสตาร์ท 15,000 บาทนะคะไม่มีภาระก็กู้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวทางปางเนี่ยก็จะช่วยดูวงเงินให้เพื่อนๆ เลยที่สำคัญอยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้รีบซื้อนะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเราซื้อตอนนี้ดอกเบี้ยเราจะหยุดที่ดอกเบี้ยที่ถูกได้เลยนะคะก็ใครสนใจทักหาเราที่ไฟคอนโดนะคะ LINE @ไฟคอนโดหรือ Facebook ไฟคอนโดได้เลยนะคะเดี๋ยวปางจะพามาดูห้องจริงแล้วก็พาไปยื่นกู้พาไปโอนที่กรมที่ดินเลยนะคะเดี๋ยวปังลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า